สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Breast Show นะฮะกับที่นี่ Speech Channel True Vision ครับช่องอะไรแล้วไม่รู้บีมผม94 94 94เฮ้ยฮะนี่อะไรเนี่ยวันนี้มาแนวฮาร์เลย์โคตรร้อนเลยพี่บีจะบอกว่าเราสองคนไม่ได้มาเจอกันนานนะฮะเป็นบุญมากที่ได้มาจัดรายการด้วยกันแต่งตัวโอ้โหร้อนคอฮาร์เลย์พี่ยินดีมากที่มาเปิดรายการสปีดเลสทักพี่อย่าโดนไวเลสนะก่อนตกยินดีมากที่มาเปิดรายการสปีดเลสทักยินดีทุกรายการเราทำด้วยกันตลอดนี่เข้าสู่ปีที่4ถ้าเรสทรัคนี่ปีที่2ปีที่2นะฮะก็คุณผู้ชมครับต้องขอบคุณที่ติดตามรายการเราเสมอมาแล้วก็แน่นอนนะฮะเราจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆให้คุณผู้ชมมามันตลอดตอนนี้เปิดหนังสือใหม่ด้วยคุณใช่อะไรฮะคูลไรท์คูลไรท์ก็คือรถเท่ทุกอย่างนะเท่ๆอย่างเงี้ยทุกอย่างอะไรที่มันเจ๋งๆในชีวิตเราคุณรวมอะไรบ้างแก๊สเจ็ตรถมอเตอร์ไซค์เครื่องบินอาหารการกินทุกอย่างคือทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นครูที่เรื่องเจ๋งเดี๋ยวพี่เล่าที่ถามบีมนิดนึงบีมอยากได้สัตว์เลี้ยงพิเศษป่ะสัตว์เลี้ยงเหรอฮะสัตว์เลี้ยงที่ไม่ต้องกินเฮ้ยไม่ต้องดูแลเฮ้ยธรรมกรไม่ต้องป่วยธรรมกรป่ะไม่ต้องเสียบไม่ต้องเสียบไฟไม่ต้องเสียบไฟด้วยแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงประสาทแล้วเจ้าของไอเดียนี้วันแรกที่เปิดตัวขายได้ในซีซั่นคือช่วงของคริสต์มาสเนี่ยขายได้1,500,000ตัวเวอร์ตัวอะไรเพ็ดล็อกคืออ๋อเพ็ดล็อกมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือสัตว์เลี้ยงขายก้อนหินฮะมันเอาก้อนหินเนี่ยผูกใส่ตาเขียนตา2ลูกร็อกเพ็ดล็อกแปลหินแล้วก็ใส่กล่องแล้วเหรอก็5 เหรียญ100 กว่าบาทแล้วคนมันก็สะใจมันก็ซื้อไว้แล้วมันก็มีคู่มือนะบีมสมมุติว่าพี่กำลังถือเพชรล็อกเลี้ยงเนี่ยโอ้มีบีมเข้ามาทักบอกพี่บีมึงบ้าแบบมันนั่งเสยหินมันจะมีคู่มือทำลายเล็กๆให้แล้วมันก็จะหยิบเอาหินก้อนนี้ฟาดหัวบีมแล้วก็เจ้าของจะพูดอย่าลูกอย่าคือเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนในจินตนาการอันนี้ของอะไรฮะของอเมริกาเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยอยู่ในคูลหนังสือก็คือเริ่มแรกนี้เมื่อไหร่ฮะน่าจะประมาณต้นเมษาต้นเมษายนปลายมีนาต้นเมษาซึ่งมีการสัมภาษณ์บุคคลหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายพี่ผมคนนี้มันบ้ามากผมเองเดี๋ยวก็ต้องถามว่าจริงๆนะบางคนอยากรู้เหมือนกันว่าครับตอนนี้ภาพแบดบอยคุณหายไปแล้วตอนนี้ก็จะรู้ว่าคุณเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวมาพูดคุยกันเดี๋ยวมานั่งคุยกันเปิดรายการโคตรนานวันนี้คุณผู้ชมฮะในคอนเทนต์เนื้อขาดของเราต้องพูดบอกคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะฮะในศุกร์นี้ผมพาไปเที่ยวไร่โยธินนะฮะแก่งกระจานอีกแล้วนะครับสนุกสนานมากมายรวมถึงมีการดริฟต์ด้วยนะฮะที่สนามเที่ยวนครวันนี้จัดงานอะไรฮะเป็นดริฟต์ที่ชิงถ้วยเป็นชิงถ้วยประธานครับขององค์โสมองค์โสมครับก็เป็นแบบก็พูดง่ายก็คือสนุกสนานกันแล้วก็เป็นบรรยากาศชิลๆในสนามดิฟก็คือซัดกันเต็มเหนียวก็คือหน้าสนามเพชรนครนั่นแหละใช่ครับใช่ครับนะคุณผู้ชมได้เห็นแน่นอนนะฮะคอนเทนต์รายการของเราตอนนี้ดูสกู๊ปนะฮะจากลูกค้าของเราครับรวมถึงช่วงหน้ากลับมาในช่วงของสนามเทพนครกับการดริฟในวันนี้ครับได้ครับผมเจอกันเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณชาชาสวัสดีคุณชาชาสวัสดีค่ะนอกจากพิธีกรรายการของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผันตัวนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ผู้ผลิตรวมถึงเป็นแม่ค้านะฮะแน่นอนค่ะราชีใช่ค่ะเราก็เคยเห็นในสกู๊ปไปแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสกู๊ปเพราะว่าคนหลายคนถามมาเยอะไม่ว่าออกรายการเราไปเนี่ยทางไลน์ทางโทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook นะฮะหน้าแฟนเพจเนี่ยก็เข้ามาถามเยอะว่าสนใจใช้อย่างไรใช้ยังไงทำไมถึงอยู่ในรูปแบบผงครับก็เหตุผลที่มันอยู่ในรูปแบบผงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสารสกัดที่มันจะเขาเรียกว่ามันจะเสถียรกว่า คือคงประสิทธิภาพได้ดีกว่าในรูปแบบครีมต้องบอกผู้ชมก่อนนี่คือ whitening powder booster ใช่ค่ะเป็นทำมาเป็นตระกูลเน้น whitening คืออาจจะช่วยเรื่องริ้วรอยอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเน้นๆของเขาเลยคือพวกกะฝ้าจุดด่างดำรอยหลุมสิวสมานแผลอะไรพวกนี้อันนี้ใช้ทุกวันไม่ได้แต่งหน้าคุณผู้ชมความที่มันอยู่ในรูปแบบครีมเนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจว่าสารสกัดบางอย่างเนี่ยเวลาเราโดนอากาศเนี่ย
มันทําให้ประสิทธิภาพของสารสกัดตัวนั้นน้อยลงเช่นวิตามินซีอ๋อด้อยลงแน่ๆด้อยลงคือสมมติว่าประสิทธิภาพเขามา100ครับเราใช้ไปใช้มาโดนอากาศโดนไปโดนมาเปิดไปเปิดมาปิดไปปิดมาผ่านไป 2-3 เดือนประสิทธิภาพแทนที่เราจะได้วิตามินซีตัวนั้นเต็ม100ครับอาจจะเหลือสัก70 60 50ไปเรื่อยๆอยากได้สารสกัดหลายๆอย่างลงไปรวมกันแต่ว่าให้คงประสิทธิภาพได้ดี คือเป็นในว่าง่ายๆคือให้มันเข้มข้นอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็คิดว่าถ้าเราเอามาทำในรูปแบบผงเนี่ยพอเราเอาไปผสมกับครีมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ช่วยเหมือนบูสต์หน้าเพิ่มประสิทธิภาพนี่พูดมาแล้วเนี่ยหลายคนถามว่าผงใช้ยังไงเราก็เปิดฝาแค่นี้คุณผู้ชมะนะฮะแล้วเราก็มีจุกขวดนมนะครับที่เป็นฝาจุกขวดนมนะครับลูกค้าหลายคนเรียกจุกขวดนมนี่คุณผู้ชมก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ใช่แล้วก็เก็บไว้อย่างนี้เลยก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนจุกละทีนี้คุณช่าครับบางทีเนี่ยเขาใช้กับครีมโลชั่นต่างๆที่แบบบางคนงบน้อยใช้กับแบบครีมบำรุงหน้าธรรมดาเนี่ยใช่บางคนอันนี้มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพครีมที่ใช้ก่อนนอนหรือว่าใช้ประจำวันไหมฮะเพิ่มค่ะเพิ่มแน่นอนค่ะวันนี้ผมจะเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมผมจะลองใช้กับน้ำแร่นี่สิน้ำแร่แล้วเราก็บีบเวลาบีบบางคนเหยาะเหมือนน้ำปาล์มเราไม่ต้องเราแค่บีบตรงนี้ค่ะบีบปลายแค่นี้ปุ๊บเนี่ยออกแล้วออกแล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะประมาณหนึ่งบีบน้ำแร่นะครับแล้วผมก็จะคนนะครับนะครับอันนี้นะฮะเบื้องต้นละลายได้เลยละลายเลยค่ะนะฮะแล้วเราก็ทาสมมติทาคอนะมันก็ทำให้ซึมแล้วก็ทำให้ผิวกระชับใช่ใช้กับน้ำแร่ดีค่ะครับเนี่ยนะฮะละลายเลยแล้วก็สามารถซึมได้และในส่วนนี้คุณผู้ชมครับที่เราใช้เนี่ยนะฮะในการบำรุงผิวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้หน้าของคุณเนี่ยขาวใสขึ้นภายในใช่2อาทิตย์อะไรเงี้ยจริงๆมันตอบยากแต่ว่า2อาทิตย์เนี่ยจริงๆคือมันเริ่มเห็นผลแล้วอะค่ะคนชอบถามว่าใช้กับอะไรได้บ้างใช้อะไรได้บ้างครีมเซรั่มน้ำแร่มาร์กบางคนเอาไปผสมมาร์กมาร์กหน้ามาร์กได้ปะได้ก็เขาก็ไปผสมเขาก็ทาหน้ายี่ห้ออะไรก็ได้ได้หมดค่ะได้หมดไม่มีปัญหาใช้ได้หมดก็แล้วจะใช้มากใช้น้อยเนี่ยอยู่ที่อะไรฮะหลายคนถามมันประมาณ1บีบอะค่ะประมาณแบบเม็ดถั่วเล็กๆอะค่ะแต่ถ้าหน้าผมใหญ่ผมไม่ใช้เยอะอะมันแล้วแต่ว่าเราอะใส่ลงไปประมาณเท่าไหร่คิดว่าใส่1/3อะใส่1/3คุณผู้ชมก็ต้องลองใช้นะฮะใช่ค่ะมาอธิบายหมดแล้วหลายคนถามว่าผลิตจากอะไรทำยังไงคือปกติคนส่วนมากจะใส่เป็นอะบูตินลงไปแต่ตอนนี้มันมีดีออกซีอะบูตินคือมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าอะบูตินทั่วไปถึง350เท่าพอมันอยู่ในรูปแบบผงความที่มันไม่เปลี่ยนสภาพมันไม่เปลี่ยนสภาพเพราะฉะนั้นพอเราผสมสดทุกครั้งเอามาทาปุ๊บดีกว่าอะบูติน350เท่าคิดเอาแล้วกัน350เท่าแล้วสั่งซื้อยังไงสั่งซื้อเหรอคะก็ไลน์มาก็ได้ค่ะที่ชาชีนะคะจะเขียนไว้ข้างล่างนะคะหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้ที่080-566-6636ค่ะโอเคก็เป็นคอลเซ็นเตอร์นะฮะหรือว่าตอนนี้รับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะตัวแทนจำหน่ายก็มีเริ่มมีบ้างโทรมาคุยก่อนได้โทรมาสอบถามก่อนได้นะฮะก็เจ้าของยุงเนี้ยนะครับมีอะไรคุยกับเขาดีๆเขาดูเหมือนดุแต่จริงใจดีไม่เคยดุเลยค่ะดุกูตลอดอันไม่เกี่ยวอันนั้นดื้อเองคุณผู้ชมครับก็ยังไงก็ตามนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมสามารถลองใช้ได้นะฮะมีอะไรก็โทรสอบถามเบอร์และไลน์ข้างต้นนี้ได้นะฮะและทางแฟนเพจที่เสิร์ชคำว่าลาค่ะเสิร์ชคำว่าลาชีขึ้นเลย LASHIE ลาชีนะฮะก็คุณสามารถสั่งซื้อทางหน้าเพจก็ได้แล้วก็อยากจะรู้ส่วนผสมอะไรโดยละเอียดไปดูที่แฟนเพจได้เลยได้ค่ะวันนี้ขอบคุณชาด้วยขอบคุณค่ะนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปของรายการเรสโชว์นะฮะจะพาไปเจาะลึกอะไรนั้นติดตามกับรายการเรสของเราครับสัปดาห์ครับกับสกู๊ปพรหมนิมิตนะฮะกับพี่โต้งนั่นเองสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่โต้งครับขออนุญาตมาถ่ายทำรายการหน่อยนะครับครับแน่นอนนะฮะวันนี้ในพรหมนิมิตนะครับเราก็มีล้อหลายรูปแบบนะฮะในการซ่อมอะไรที่ประกันบอกว่าโด้งคดทำไม่ได้ที่นี่ทำได้ซ่อมได้อยู่แล้วทุกๆอย่างทุกๆแบบครับซ่อมกลับมาให้เป็นเหมือนเดิม 100% ครับรีสโตร์ล้อกลับมาใหม่ท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ด้านหน้านะฮะแต่ว่ามานี่เดี๋ยวผู้ชมครับพามาดูนะฮะว่าที่นี่ทำงานละเอียดมากๆนะฮะละเอียดอย่างไรมาดูด้วยกันครับนี่จะพาผมไปไหนฮะพาไปแยกล้อครับไม่วันนี้มีคลิปแบบชูวิทย์หรือเปล่าเนี่ยคลิปอะไรอ้าวเห็นชูวิทย์บ่อนของผมเป็นซ่องสุมโจรอ๋อเอาละ
อันนี้คือก่อนจะเข้าเครื่องเหรอฮะอันนี้เราลอกสีก่อนจะไปเข้าเครื่องไอ้เครื่องขัดเงาเราลอกแล็กเกอร์ออกอันนี้งานเด็กๆแล็กเกอร์โดยการใช้น้ำยาลอกอันนี้ไม่มีความร้อนครับผมนี่มีคนอยากออกทีวีตรงแขกอันนี้ถ่ายไม่ติดนะฮะถ่ายติดก็ไม่สงสารคนดูอันนี้คุณหมวยนะฮะแต่อย่าผวนนะฮะผวนแล้วงานเข้าเลยงานเข้าสิฮะนี่คุณหมวยนี่ก็เป็นมือฉมังของที่นี่ใช่ฮะการพาพม่าไปหาอิมิเกชั่นไปออกบัตรนั่นสิฮะอันนี้เป็นแกนนำพาพม่าไปออกบัตรนะครับแต่หน้าตาเหมือนพม่ากว่าอีกฮะนี่อันนี้คุณต้นนะครับฮะอันนี้เราจะทำอะไรพี่ต้นฮะอันนี้เวลาไอ้ล้อพวก3ชิ้นไงฮะครับเวลาจะทำเนี่ยเราต้องทำให้สะอาดเลยต้องขัดให้เห็นเนื้อเหล็กเลยอันนี้เราใช้แปรงอะไรเอ่ยอันนี้เป็นแปะเครื่องขัดลมเป็นลวดทองเหลืองลวดปัดเพื่ออะไรครับพี่ต้นทำให้ผิวพื้นผิวสะอาดเพื่อที่เวลาเราซีนซิลิโคนเนี่ยจะได้ไม่มีสิ่งสกปรกค้างไงมันจะสนิทโอกาสลมรั่วยากมากล้อคุณจะเป็นรูปแบบใดถ้าคุณซ่อมเนี่ยที่นี่ทำงานละเอียดขนาดว่าแยกทุกอย่างฮะแยกเป็นชิ้นๆเลยฮะลองดูนะฮะว่าขัดอย่างไรนะฮะขออนุญาตอันนี้ตัดเพื่ออะไรพี่ต้องนี่ฮะตัดเพื่อทำความสะอาดอ๋อเหรอปกติมันขาวเลยนะใช่ฮะเราต้องขัดให้สะอาดเลยฮะงานเนี่ยถ้าพื้นผิวไม่สะอาดเนี่ยทำงานไม่ได้ดีหรอกครับคือพื้นผิวต้องเรียบทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปทำสีพื้นหรือไปพ่นหรือว่าใช่ครับตายหรืออะไรก็ตามใช่ฮะถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดทำไม่ดีเนี่ยลูกค้าไม่มีทางรู้แต่ว่าผลเนี่ยมันจะมาออกทีหลังอ๋ออันนี้มันอยู่ด้านหลังล้อได้ซ้ำฮะแล้วมันอยู่ด้านในซึ่งไม่มีใครรู้อ๋อนี่ละเอียดขนาดว่าอยู่ในขอบล้อที่เราจะประกบไปเนี่ยลูกค้าไม่เห็นไม่มีทางเห็นใช่ฮะผมก็ต้องทำให้เนียนหมดฮะเนี่ยความละเอียดที่เราลูกค้าก็ไม่รู้อ่ะเพราะเราก็ไม่ได้ให้ดูอ่ะปกติครับคุณผู้ชมที่เราจ่ายนะครับเสนอราคาแล้วอันนี้เดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อครับอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาประกอบคือล้อพวก3ชิ้นเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาจะไม่ถอดเนี่ยทำมันทั้งดื้อๆซะอย่างนั้นเลยซึ่งมันไม่ถูกหลักผมจะแยกชิ้นหมดทำเป็นส่วนๆนะสะอาดเนี่ยแยกเป็นชิ้นๆแล้วเราก็ไปทำเป็นส่วนไปอย่างนี้มันจะได้งานที่ดีอันนี้นางเอกแม่เบี้ยภาค2ครับเนี่ยเป็นตอนแปลงร่างแล้วฮะแปลงร่างเป็นงูท่านผู้ชมครับสนใจรับบริการที่โทรเบอร์อะไรครับครับ081ครับ6565333ครับ02ครับ2226433ครับจันทร์ถึงเสาร์ครับ8โมงถึง6โมงเย็นโอ้โหท่านผู้ชมครับครับสะอาดได้ครบถ้วนนะครับบุคลากรคุณภาพเยอะแบบนี้นะครับสนใจรับบริการนี่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับเท่านั้นนะครับแต่อย่ามา6โมงเย็นแล้วค่อยให้ทำนะเพราะว่าต้องรออีกวันแน่ๆครับผมลูกค้าต่างจังหวัดส่งล้อมาได้ตามครับผมนะฮะใช่ครับตรงนี้มีบริการส่งไปส่งมาด้วยก็ถ้าสงสัยอะไรยังไงก็ส่งรูปมาในเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ได้เดี๋ยวนี้WhatsApp LINE ได้หมดฮะรูปเป็นเด็กมัธยมมหาลัยแล้วก็รูป XX ก็ส่งได้ขอบคุณครับช่วยส่งเลยครับเอาละวันนี้ขอบคุณพี่โต้งด้วยฮะสวัสดีครับต่อไปของรายการเวสโตครับ